และในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวานนี้ซึ่งมีพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานที่ประชุมได้มีการพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยกเว้นอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงจังหวัดยะลาและอำเภอสงไหโกโลกอำเภอสุขีรินจังหวัดนาราธิวาส ขยายออกไปอีก3เดือนนะคะตั้งแต่วันที่20มิถุนายนไปจนถึงวันที่19กกันยายนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน